เกิดอยู่ที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วควานช้างคนหนึ่งนะครับพาช้างมาจากบาดจากจังหวัดสุรินทร์เอาขึ้นรถหกล้อมานะครับมาถึงบริเวณตลาดเขาชะกันเนี่ยเอาช้างลงจากรถแล้วก็เอาไปเร่นะครับให้ชาวบ้านเนี่ยซื้อของอซื้อให้เป็นอาหารช้างเหตุเกิดที่ร้านร้านหนึ่งปรากฏว,ว่าช้างหงุดหงิดนะครับช้างหงุดหงิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่ทราบทาร้ายคนนะดูนะเนี่ยภาพนี้น่ากลัวนะครับในช้างมาแล้วนะครับในบ้านนี่นะฮะมีคนอยู่เนี่ยอย่างน้อยที่สาม ดูนะฮะช้างเนี่ยเลี้ยวขวาเข้ามานะครับแล้วก็มีควานอยู่นะฮะนี่นะครับดูช้างน่าจะเป็นช้างตัวผู้นั่นนี่ดันเลยพอดันปั๊บนี่นะฮะควานอยู่ข้างบนนะฮะนี่คนกำลังจะไปอาหารช้างเนี่ยช้างมันดันเลยแล้วเอางวงนี่ดันคนก็ล้มอย่างน้อยสองคนควานนี่ตกลงมาจากคอช้างพยายามดึงหูช้างช้างนี่นะครับสงสัยจะคลั่งนะฮะดูช้างเสียจากหางเนี่ยหางชี้เลยนะครับแม้ว่าควานเนี่ยพยายามจะดึงหูไว้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยสกัด นะครับไม่ให้ช้างคลุ้มคลั่งแต่ช้างนี่นะฮะสักพักหนึ่งเนี่ยเอานิ่งนิ่งนะครับในสภาพที่ควานเนี่ยนะครับควบคุมช้างไวไวได้นี่นะครับควานนะฮะเนี่ยเนี่เนี่นี่เอาตะขอที่เกี่ยวไว้ช้างนี่นิ่งเลยนะช้างนี่นิ่งนะเนี่ยดูขาเนี่ยขาก็เหยียดแบบนี้ก็แสดงว่าควบคุมช้างเอาไว้ได้แล้วนะครับเนี่ยดูอีกทีนึงโอ้โหนี่ดันเลยนะนี่เครียดจากอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยนะฮะ คนล้มไปสองสองคนควานอยู่บนหัวควานนี่ตกลงมาจากคอช้างนี่นะครับและพยายามที่จะดึงหัวไว้นะฮะ mm hmm. ช้างก็ยังเอางวงเนี่ย mm hmm. ไปทิมคนอยู่ว่าอย่างนั้น mm hmm. นะไ mm hmm. ปดันคน mm hmm. สุดท้ายเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บเนี่ยหลายคนนะมีผู้บาดเจ็บหลายคนก็นําตัวในส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าบาดเจ็บจากแรงกระแทกของช้างความเสียหายในร้านมีตู้เย็นก็เสียหายหัวปั่นน้ำมันเบนซินก็แตกเสียหายประตูม้วนชํารุดควานนะฮะชื่อว่านายประสิทธิภูแก้ว บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์พาช้างเชือกนี้นะครับเนี่ยมาและก็ให้ชาวบ้านเนี่ยซื้ออาหารให้ช้างกินไม่ทราบช้างเครียดเพราะอะไรว่าอย่างนั้นสุดท้ายนะครับผู้เสียหายนะครับความเสียหายก็เป็นเงิน4ี่0มืบาทนะครับควานช้างก็โอนเงินโอนเงินให้กับเจ้าของบ้านเรียบร้อยฮะตกลงกันได้อาก็พาช้างนี่กลับไปเออ มีเด็กด้วยนะครับ <ละ S 1> มีเด็ก,ด,กด้วยนะน้องผู้หญิงน่ะวิ่งหนีทานหลูกกับน้องกระปรงแดงอ่ะนี่ๆนี่นะค,<า>ครับเนี่ยเออดูด,ดูเป็นเพราะอะไรไม่ทราบนะครับมันคลั่งมันเครียดเนาะเครียดเออเครียดเป็นอะไรก็ไม่รู้ละ<า>ไปสะก,กิดเข้าให้ครับ